ทานทุกวันแต่ว่าหลังๆทานแล้วไม่ค่อยถ่ายเลยค่ะเกิดจากอะไรคะถ้าทานแล้วไม่ถ่ายเลยใช่ไหมคะอาจจะเป็นไปได้คือไม่อยากให้มองในแง่ของดื้อยานะเพราะมันไม่ใช่ยาเนาะมันอาจจะเกิดในแง่ของร่างกายเราเหมือนมันโหลดไฟเบอร์เข้าไปเยอะมากๆจนถึงจุดนึงอะค่ะมันอาจจะรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะต้องหยุดแบบหนึ่งหยุดเพื่อให้ร่างกายอะมันนิ่งพอมันนิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยอีกสักหนึ่งอาทิตย์ลองกลับมาทานใหม่มั่นใจว่าน่าจะกลับมาเข้าสู่ลูปเดิมค่ะอย่างที่บอกค่ะอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานระยะนึงแล้วค่อยหยุดแล้วค่อยกลับมาทานใหม่เพื่อให้ร่างกายเราอะมันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็กลับมาทานใหม่เพื่อดูแลมันอย่างต่อเนื่องแค่นั้นเองแล้วก็แนะนำให้ทานน้ำเยอะๆด้วยนะใช่ค่ะ